ปิ้งขนมปังก่อนแล้วเราก็มาทานะคะทาแยมบนขนมปังรอบค่ะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะชอบหวานแล้วก็มีรสชาติอร่อยมากๆเราก็ใส่เยอะๆนะคะง่ายมากค่ะเนี่ยแล้วก็กินกับกาแฟนะคะวู้ดูสตรอเบอรี่เป็นลูกเลยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนี่ก็แล้วก็มากินเลยค่ะ